ถ้าบริหารเข่าก่อนแล้วค่อยบริหารหลังท่าแรกก็คือกดเข่าติดหมอนกระดกปลายเท้าขึ้นใช่แค่ดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบยกก้นด้วยยกก้นด้วยท่านี้เป็นท่าที่เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อต้นขานะป้าต้นขาป้ารีบอ่ะต้องเพิ่มตัวนั้นแหละค้างไปด้วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบนับหนึ่งแล้วยกยังยกแล้วแปดเก้าสิบฮัลโหลนับสองจะช้าขึ้นทำเลยใช่อันนี้ต้องทำเยอะหน่อยนะค้างไปด้วยอันนี้คือเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันดึงให้มันดึงสะบ้าที่มันตกขึ้นมาโอเคต่อไปก็คือเป็นท่าแก้ขาเตะฝุ่นนะขาโก่งอ่ะขาอะไรนะขากองท่านี้คือต้องหนีบแรงๆนะเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงไหนหนีบไปนะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นยกก้นขึ้นนิดนึงช้าอันนี้คือเน้นกล้ามเนื้อหุบขาให้ขาไม่กรอมไม่โก่งไม่ต้องเด้งไม่มีหลุดจะได้ทำสิบครั้งต่อไปต่อไปนี่คือไม่ให้พังผืดมันเกาะอีกพังผืดที่มันเกาะสบ้านะไม่ใช่สูงขนาดนั้นงอก่อนโอ้โหนี่สุดยอดแล้วอย่างเงี้ยเวลาออกคลิปไปทำที่ดีนะมันคล่องไงใช่ดูทุกวันใช่อันนี้ก็คือนี่แก้พังผืดนะคราวนี้เวลามันเป็นพังผืดเสร็จแล้วปัญหาตามมาก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกไงกล้ามเนื้อสลักเพชรเนี่ยต้องยืดมันด้วยไปเป็นเลขสี่เอามือมาจับหน้าข่าวอัดถูกต้องทำให้หมดเลยนับหนึ่งถึงสิบตึงไหมตึงเอาตึงไม่เอาเจ็บนะคะค้างไว้ช้าแล้วก็ค่อยก็ผ่อนอันนี้ท่าเนี้ยทำสามทีพอแล้วตึงแล้วก็สุดท้ายที่มีปัญหาก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องยืดมันเอาไอ้นั่นไหมเดี๋ยวนะเพราะต้องยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยเฉพาะข้างซ้ายอ่ะฮะป้าก็เหยียดขาถูกต้องแล้วแล้วก็มือพันไว้พันกับเนี่ยม้วนดีๆไปเล่นได้เลยนะค่อยเหยียดขาดีเขาให้เขาเหยียดตรงดึงยางตึงไหมนับนี้นะตึงไหมหยิบไอ้นี่ไว้ไม่ตึงหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าป้ามันต้องม้วนอีกไม่ให้ม้วนอีกมันม้วนน้อยไปป้างอเข่าก่อนดิงอเข่าก่อนแล้วก็หมุนโอ้ยมันขนาดนั้นมันเกินไปอย่างนี้เอาไปปลายก็พอแล้วมันก็มันยืดนะโอ้ค่อยๆนิดเดียวตึงเพนก็ตึงแล้วเนี่ยก็จะเหยียดขามากตึงไหมเนี่ยหนีบไว้ก็ต่อโอ้อันนี้ก็ยืดประจำแน่เลยเนี่ยมันตึงมันยืดตลอดเลยเนี่ยตึงไหมเนี่ยตึงนะตึงนะหนีบไว้อันนี้แล้วเดินมาทางนี้ตึงนาทีนะนับหนึ่งถึงสิบตึงแล้วนะใช่อันนี้ก็ยืดแทนตัวจริงงอลูงอเข่าขายข้างหนึ่งต้องงอนะโอเคถูกแล้วสิบทีนะคะป้าป้าน่าจะหายแล้วแหละเพราะว่ามันคลายแล้ว